สามสองความตั้งใจวันนี้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดว่าอยากให้ทุกคนออกมานะครับถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามจะรักใครชอบใครจะมีในใจที่แตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันก็ตามขอให้ออกมาใช้เสียงตัวเองนะครับจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ออกมาขับออกมาใช้เสียงตัวเองชื่อของเรามีแล้วก็มาเทียบกับประชาชนเราจะรู้ว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราเป็นตัวยังไงบ้างครับพี่เบิร์ดการเลือกตั้งวันนี้พี่เบิร์ดต้องดูว่าเขาห้ามอะไรบ้างเขาห้ามส่งสัญญาณห้ามส่งอะไรซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยแต่ว่าแต่การกระทำของเราอาจจะถูกเพิ่งเล็งไปที่นั่นฉะนั้นคือล้วงกระเป๋าไว้ใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเราใส่สีอะไรเราก็เตรียมเอาไว้ทีนี้ไม่ได้เบิร์ดสีนี้ไม่ได้ไม่ได้เบิร์ดสีนี้ไม่ได้สีขาวกันมึงความตั้งใจหลังจากนี้พี่เบิร์ดอยากให้เป็นไปยังไงบ้างครับสำหรับบ้านเราพี่บอกว่าอย่างแรกเลยก็คือพูดทุกปีนะคราวนี้เนี่ยไม่เหมือนปีทุกปีคราวนี้เนี่ยอยากให้พัฒนาเรื่องของเต็นท์ในการเลือกมากกว่าก่อนอื่นเลยนะครับว่าได้ดูแลป้ายต่างๆที่ติดนะครับให้ดูดีให้มันน่าเดินให้มันให้สื่อมวลชนน่าอยู่ให้เวลาฝนตกก็มีที่บังหัวเราเวลาแดดก็มีคือทำให้ดูดีครับทำดูดีก่อนเลย first step เลยก็ดูเม็ดแรกเลยทุกคนคนที่จะทำกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามท่องจำในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ท่องจำไว้ทุกบอกว่าจำไม่ได้ก็YouTube อ่ะครับแต่ดูครับว่าเคยพูดอะไรไว้แล้วก็ถ้าใช่ถ้าได้ไปนะครับก็ขอช่วยเบิร์ดกับแฟนเดงทั้งประเทศเลยนะครับขอช่วยทุกคนที่ได้ไปไม่ว่าใครจะได้ไปก็ตามนะครับก็ขอให้เป็นคนไทยที่รักเมืองไทยจริงๆแล้วก็รักคนไทยจริงๆนะครับช่วยกันครับอยากฝากถึงอะไรแล้วฝากนายกคนใหม่นายกคนใหม่เนี่ยครับฝากครับคือใครก็ตามครับเป็นนายกครับก็ขอให้รักคนไทยรักเมืองไทยรักกันจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนหรอกครับก็อยู่ในเมืองไทยครับพี่เบิร์ดวันนี้อาจจะมีเด็กๆอาจจะยังไม่ได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนเด็กๆพี่เบิร์ดไปเด็กๆเด็กๆกับคนที่อายุเกินอย่างพี่เบิร์ด16ไปแล้วนะครับ16ไปแล้วหรือว่า16ขึ้นไปแล้วหรือว่ามา16อีกทีแบบพี่เบิร์ดเนี่ยออกมาเถอะครับออกมาใช้สิทธิ์นะครับออกมาใช้สิทธิ์ตัวเองแล้วจะรู้ว่ามันมีความสุขขนาดไหนที่เราได้ใช้คุณค่าของตัวเราเองเนี่ยพี่เบิร์ดชอบคำหนึ่งคือการบริหารบ้านเมืองเราก็มีส่วนของกันเราทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือของเองนะครับออกไปเถอะครับออกมาครับเราจะกลับบ้านไปดั้งเฝ้าหน้าจอดูกันครับขอบคุณครับ